ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ตเปลือยรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น CB150F คันนี้ครับนี่คือ CB150F รถต้นแบบที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์ช่วงปลายเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาซึ่งการเปิดตัวครั้งนั้นได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเปลือยที่มีความล้ำยุคล้ำสมัยและจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดนะครับบอกกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า CB150F คันนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วกว่าที่คาดหมายไว้โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม2560นี้อาจจะมีการเปิดตัวสปอร์ตเปลือยรุ่นใหม่ของ Honda ภายใต้ชื่อว่า CB150F มันคือสปอร์ตเปลือยหรือว่า Naked Sport ที่มีดีไซน์ใหม่ให้ความคมเข้มเร้าใจหลายคนสงสัยครับว่าชุดไฟหน้าของรุ่นนี้จะเป็นทรงกลมหรือเป็นทรงเหลี่ยมทรงอื่นๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไฟหน้าของเจ้า CB150F คันนี้มันเป็นรถต้นแบบครับรถตัวจริงนั้นจะมีไฟหน้าทรงกลมแบบนี้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปต้องอย่าลืมครับว่าคู่แข่งรายสำคัญของเจ้า CB150F นั้นก็คือ Yamaha M/150 ที่มีลักษณะของไฟหน้าโดดเด่นมีเหลี่ยมมีสันและก็มีลักษณะที่แตกต่างจากไฟหน้าทรงกลมอย่างมากมายเพราะฉะนั้นนะครับ Honda ต้องมีการออกแบบไฟหน้าที่อาจจะแตกต่างจากทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่เป็นห่วงว่าไฟหน้าแบบนี้อาจจะไม่โดนใจวัยรุ่นต้องบอกเลยครับว่าต้องไปดูที่ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือต้นแบบที่ทําออกมาเพื่อการแสดงเพียงเท่านั้นHonda เองก็มีการมองกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตเนกเก็ตที่มีความทันสมัยอีกกลุ่มหนึ่งต้องการสปอร์ตเปลือยที่มีความคลาสสิกเน้นดีไซน์ย้อนยุคที่มีความทันสมัยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของดีไซน์รถเราต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากโมเดลที่เห็นอยู่ในขณะนี้มีบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าแท่นดำๆที่ปักอยู่บนท้ายรถคันนี้มันคืออุปกรณ์อะไรกันแน่คำตอบก็คือนะครับรถต้นแบบคันนี้ออกแบบช่วงท้ายที่มีกล้องติดรถคล้ายคลึงกับมอเตอร์ไซค์รถแข่งใน MotoGP และตรงเดินไมค์ตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีบางคนสอบถามเข้ามาครับว่ามันคือกล้องติดรถใช่หรือไม่คำตอบก็คือว่าใช่ครับรถต้นแบบคันนี้มีกล้องติดรถที่หน้ารถและด้านท้ายอย่างละ1ตัวจุดเด่นของเจ้า CB150F คันนี้ก็คือเรื่องของ Upside Down หน้าที่มีการออกแบบได้อย่างสวยงามและลงตัวบังโครนหลัง Carbon Fiber นั้นเป็นของแต่งครับขณะที่วงล้อหน้าหลังเป็นวงล้อ Carbon เช่นกันสังเกตดูเจ๋นะครับว่ามันเป็นเพียงแผ่น Carbon แปะเอาไว้กับวงล้อธรรมดาเท่านั้นเองรถตัวจริงเป็นวงล้อ Mac ธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นวงล้ออัลลอยหล่อส่วนดิสเบรกหน้าแบบ Leaden Mount ตรงนี้แหละครับที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้นี่คือของจริงนะครับเป็นดิสเบรกหน้าของจริงที่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างแน่นอนมาพร้อมกับ Upside Down หน้าต้องคู่กันนะครับหลายคนบอกว่าข้อดีของแบบนี้คืออะไรคำตอบก็คือคาลิปเปอร์เบรกหน้าแบบ Leaden Mount นั้นจะมีความแข็งแกร่งไม่บิดตัวไปทางซ้ายหรือขวาในขณะเข้าโค้งอย่างรุนแรงให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีการออกแบบจานเบรกหน้าที่เป็นแบบ Floating Disc ก็คือจานเบรกแบบลอยตัวแต่รถต้นแบบคันนี้นะครับออกแบบจานเบรกยึดกับวงล้ออย่างตายตัวครับของจริงนั้นคงคาดว่าจะเป็นแบบ Floating Disc อย่างแน่นอนสวิงอาร์มหลังนั้นทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยนะครับชัดเจนมากส่วนช่วงขับหลังเป็นช่วงขับเดียวที่วางเอียงนะครับอย่างสวยงามถ้าตัวจริงนะครับมีการโชว์ช่วงขับหลังแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งจากข้อมูลเชิงลึกนั้นยืนยันเข้ามานะครับว่าการเปิดตัวของเจ้า CB150F ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรามันเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดเมืองไทยของเราโดยเฉพาะและต้องการแข่งขันกับเจ้า Yamaha M/150 อย่างชัดเจนลักษณะของตัวรถนั้นอาจแตกต่างจาก M/150 ต้องมาดูกันครับว่าระหว่างดีไซน์ของเจ้า CB150F คันนี้กับ M/150 นั้นจะแตกต่างกันอย่างไรและจะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันตรงจุดไหนบ้างและวัยรุ่นจะชื่นชอบคันไหนมากกว่ากันจุดเด่นของ CB150F คันนี้ก็คือเรื่องของโครงถักแบบทัชเฟรมท่อเหล็กกลมสารไขว้เชื่อมไปมาแบบนี้แหละครับพ่นสีดำก็ดูแล้วดุดันนะครับเคร่งขรึมถ้าพ่นสีแดงก็ดูแล้วสวยงามอีกแบบหนึ่งนี่คือโครงตัวถังแบบใหม่ที่ Honda สร้างความแตกต่างจาก M/150 ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นนะครับมีการเจาะลึกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่แตกต่างจาก CBR150R จะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้ตั้งแต่ตัว CB150F เป็นต้นไปครับโดยสายข่าววงในยืนยันเข้ามาว่าให้พลังแรงม้าความเร็วที่เหนือกว่าทุกค่ายในขณะนี้ในขนาด 150cc และจะนำไปใช้กับรุ่น CBR150R รุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตอันใกล้เรื่องราวของ CB150F จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ